โรงเรียนเมืองพัทยา2นะครับนี่เป็นการแข่งขันในรอบรองชนะเลิศของการแข่งขันในประเภทของการต่อสู้ชายนะครับในวันนี้ในรอบนี้เป็นการพบกันระหว่างชัยภูมิครับสุรเดชจ่ายน้องบัวกับนันทชัยขันสาครจากสุพรรณบุรีนะครับในการแข่งขันปัญจศิลป์เนี่ยทำการแข่งขันกัน3ยกนะครับยกละ2นาทีพัก1นาทีนะครับซึ่งในการแข่งขันปัญจศิลป์เนี่ยนอกจากการแข่งขันในประเภทของการต่อสู้แล้วก็ยังมีการแข่งขันในประเภทของศิลปะการไพร่ลำหรือว่ายุทธลีลาเอาละครับเริ่มต้นในยกที่1ยกละ2นาทีนะครับพัก1นาทีศิลปะการต่อสู้ด้วยมือเปล่าเนี่ยก็จะลักษณะส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นศิลปะประจำชาติต่างๆอย่างถ้าเป็นของทางฝั่งญี่ปุ่นก็เป็นยูโดคาราเต้อะไรพวกนี้นะครับถ้าเป็นของเกาหลีก็เป็นเทควันโดถ้าเป็นของไทยก็คือมวยไทยก็เป็นลักษณะของการแข่งขันหรือการต่อสู้ด้วยมือเปล่าที่เป็นศิลปะที่แข่งขันกันในทางภาคใต้ของประเทศไทยหรือว่าในแถบแหลมมรยูนะครับสำหรับการแข่งขันปัญจศิลป์ยกแรกนะครับพยายามที่จะเกี่ยวมาเป็นศิลปะการป้องกันตัวเองนะครับเพื่อให้มีทักษะในการป้องกันตัวเองอย่างมีประสิทธิภาพและก็เป็นศิลปะที่มีทักษะการเคลื่อนไหวที่สง่างามและก็ประกอบกับวัฒนธรรมการแต่งกายแบบมาลายูด้วยนะครับและเป็นกีฬาที่ทำให้มีการออกกำลังกายทำให้กายร่างกายมีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรงนี่ครับเป็นการเตือนแล้วครับถูกตัด2คะแนนนะครับในการทำพิกติกาเมื่อสักครู่นี้ก็จะเป็นในเรื่องของกฎกติกาที่จะทำให้นักกีฬานั้นเรียกว่าไม่เอารัดเอาเปรียบคู่ต่อสู้นะครับแล้วก็การแข่งขันแบบนี้ในเรื่องของสปิริตมันเป็นสิ่งที่สำคัญเป็นอย่างยิ่งรุ่นนี้รุ่นน้ำหนักไม่เกิน55กิโลกรัมนะครับชายในประเภทของการต่อสู้ในประเภทของศิลปะการไร่ลำเนี่ยก็เป็นอีกประเภทหนึ่งที่มีความสวยงามมากทีเดียวนะครับหรือที่เรียกว่ายุทธลีลาประเภทบุคคลแต่ว่านี่เป็นการแข่งขันในประเภทของการต่อสู้ในรอบรองชนะเลิศมีการถีบคล้ายๆมวยไทยเหมือนกันนี่ครับลักษณะของการแข่งขันนั้นก็จะถ้าเป็นของการแข่งขันในกีฬาต่างๆก็จะคล้ายๆกันใช้มือใช้เท้านะครับอย่างที่คุณสุขในสนามพูดเลยครับคือแบ็คคิกซ้ายคิกฟอนคิกก็มีทั้งนั้นนะครับหรือว่าสวิงก็มีนะครับก็กรรมการเตือนทั้งคู่นะครับว่าให้เข้าทำคะแนนกันหน่อยไม่อย่างนั้นเนี่ยจะโดนตัดคะแนนนี่คือในเรื่องของศิลปะนะครับการไล่ลำแล้วก็การตั้งท่าเข้าที่จังหวะที่จะเข้าทำคะแนนจากคู่ต่อสู้สิ่งสำคัญนั่นก็คือในเรื่องของความคล่องแคล่วว่องไวครับครับหมดยกที่1ไปแล้วผ่านไปแล้วเรียบร้อยสุรเดชจ่ายน้องบัวจากชัยภูมิกับนันทชัยขันสาครจากสุพรรณบุรีนะครับในการแข่งขันที่ผ่านมาในระดับนานาชาติเนี่ยของไทยก็มีเข้าไปแข่งขันในการแข่งขันทีมแชมป์เอเชียมานะครับซึ่งก็ลักษณะของการแข่งขันเนี่ยก็ทีมแชมป์เอเ
เซียแล้วก็ในการแข่งขันกีฬามหาลัยอาเซียนเนี่ยเราก็เคยได้เหรียญทองมาได้เหรียญทองเหรียญทองแดงแล้วก็ในซีเกมเราก็ได้เหรียญมาเหมือนกันล่าสุดนะครับเมื่อในการแข่งขันกีฬามหาลัยอาเซียนที่เวียดนามนั้นกัญจนภัทรพรัตนสูงเนินของไทยก็ได้เหรียญทองมานะครับแล้วก็เคยได้เหรียญเงินขอครับเหรียญทองแดงในการแข่งขันกีฬาซีเกมที่ผ่านมาที่ลาวด้วยเอาละครับบรรยากาศแข่งขันในยกที่2ถ้าเป็นมวยของไทยก็เรียกว่ายกที่2นะครับนี่ครับจังหวะการเข้าทำลักษณะของเวทีนี้คล้ายๆกับบูซูนะครับบูซูก็เป็นพื้นวงกลมแบบนี้แหละครับที่ทำการแข่งขันบูซูนี่ก็เป็นศิลปะการป้องกันตัวและว่าศิลปะการต่อสู้ด้วยมือเปล่าของจีนเขานี่ครับจังหวะจับและปัดขาในการให้คะแนนในการแข่งก็จะรวมทีอยู่3ยกเลยนะครับการเข้าโจมตีที่รวดเร็วแล้วก็ทำคะแนนได้เนี่ยถือว่าเป็นสิ่งสำคัญนะครับในแถบเอเชียเนี่ยอย่างที่เรียนท่านผู้ชมได้ทราบนะครับว่าศิลปะการป้องกันตัวแล้วว่าศิลปะการต่อสู้ด้วยมือเปล่านี่ก็ลักษณะจะคล้ายๆกันนะครับวูซูนะครับแต่ว่ามันจะแยกย่อยรายละเอียดออกไปนะครับปัญจศิลป์มวยไทยยูโดคาราเต้โดนี่ก็ล้นแล้วแต่เป็นศิลปะการต่อสู้ด้วยมือเปล่าเท่านั้นก็คือไม่ใช้อาวุธนี่ครับการเข้าทำจะต้องรวดเร็วนะครับแล้วก็สมบูรณ์แบบถ้าหากว่าทำให้คู่ต่อสู้เสียจังหวะแล้วก็สามารถทำคะแนนได้เนี่ย3แต้มเลยนะครับยกที่2แล้วนะครับนี่ครับทำให้คู่ต่อสู้เสียหลักให้ได้แล้วก็นี่ครับวันนี้มีโอกาสได้3แต้มเลยแต่การจู่โจมมาทำให้คู่ต่อสู้เสียหลักในการแข่งขันนี้ก็จะแบ่งออกเป็นรุ่นๆนะครับในรุ่นที่ไม่เกิน50กิโลกรัม55กิโลกรัม60 65 70 75 80 85 90 95หลายรุ่นทีเดียวถึงประมาณ10รุ่นในการแข่งขันนี่ครับยกนี้เป็นยกที่2ของการแข่งขันจังหวะเข้าทีมและเข้าทำจังหวะที่พยายามจะรวบประทำให้คู่ต่อสู้นั้นเสียจังหวะ2ยกนะครับยกละ3นาทีด้วยกันขอเข้าไปยกละ2นาทีศิลปะการไล่ลำนั้นเขาบอกว่าเป็นการแข่งขันที่สวยงามแล้วก็น่าชมอีกแบบหนึ่งนะครับสำหรับการแข่งขันปัญจศิลป์นะครับซึ่งวันนี้เราแบบไม่มีโอกาสที่นำมาให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับในการแข่งขันกีฬาปัญจศิลป์ก็2ยกผ่านพ้นไปเรียบร้อยแล้วนะครับในช่วงนี้พัก1นาทีแล้วก็จะมาถึงในยกที่3ภาพช้าในยกที่2ที่ผ่านมานะครับนี่แหละครับเราจะชมในยกที่3นะครับยกที่3เนี่ยอีก2นาทีด้วยกันเอาละครับแล้วก็ตอนนี้เราได้เรียกเกียรติจากอาจารย์นักรบทองแดงนะครับที่ให้เกียรติมาร่วมบรรยายกับเราอาจารย์นักรบทองแดงนี่คืออยู่ในวงการของปัญจศิลป์ตลอดสวัสดีครับอาจารย์ครับผมครับสวัสดีครับก็ด้วยความยินดีนะครับก็ดีใจครับที่กีฬานี้มีโอกาสได้เผยแพร่ไปสู่มวลชนแล้วก็
พี่น้องทั่วประเทศนะครับครับผมไหนๆอาจารย์มาแล้วถามนิดนึงว่าท่านในสายตาประชาชนนี่จะดูยังไงครับในการแข่งขันประเภทของวัชศิลป์ครับกีฬานี้ครับดูง่ายนะครับเป็นวิทยาศาสตร์ครับครับคือนักกีฬาเนี่ยใช้มือเข้าเป้าหมายนะครับบริเวณลำตัวรอบลำตัวที่กรอเนี่ยก็จะได้1คะแนนครับถ้าใช้เท้านะครับก็จะได้2คะแนนใช้เท้าเตะถ้าทำให้ในกีฬาล้มแบบนี้นะครับเนี่ยแบบนี้ได้3คะแนนครับ3คะแนนครับก็ง่ายๆก็คือใช้มือ1คะแนนครับใช้เท้า2คะแนนใช่ครับถ้าทำให้นักกีฬาเสียหลักเนี่ยแล้วก็ล้มเนี่ย3คะแนนครับผมได้ครับนะครับก็มาดูกันต่อไปครับมือนี่กำได้ไหมอาจารย์กำได้ข้างเดียวครับกำได้ข้างเดียวใช่ครับได้ครับใช้ต่อยกำหมัดต่อยนี่ไม่ได้ต่อยได้ครับได้ได้ตบได้กระแทกได้ครับผมนี่ครับอันนี้ซิสเซอร์ครับอันนี้ซิสเซอร์ครับถ้ากันไกอันนี้เป็นนักกีฬาทีมชาตินะครับแชมป์กีฬาอินดอร์เกมครับผมมุมน้ำเงินนะครับครับเป็นนักกีฬาที่ทำผลงานให้กับประเทศเรามาหลายสมัยด้วยกันครับก็นานๆนะครับเราจะมีโอกาสได้เห็นกีฬาประจักษ์ศิลป์สักทีนะครับก็กรรมการนะครับเป็นผู้ตัดสินนานาชาติระดับ3ครับครับอาจารย์นาซัมสาดาราก็เป็นคนนราธิวาสครับครับนราธิวาสครับกีฬานี้มีต้นกำเนิดมาจากประเทศอินโดนีเซียครับผสมผสานกับมาเลเซียนะครับครับแล้วก็ทางตอนใต้ของเรา3จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยก็นิยมเล่นกันมากเลยก็มันลักษณะของการพัฒนามาจากศิลปพื้นบ้านครับผมมันจะคล้ายๆกันครับก็นี่เป็นการแข่งขันในเพื่อของการต่อสู้ใช่ครับไร่ลำเนี่ยก็ยังมีใช่ไหมจ๊ะมีครับตอนนี้กำลังแข่งขันอยู่ครับกำลังแข่งเดี๋ยวจะมีตอนช่วงเวลามันจะชิงประมาณ4โมงเนี่ยครับครับผม4โมงการให้คะแนนในนอกจาก3อย่างเนี่ยมีอย่างอื่นไหมจ๊ะอ๋อมีครับครับผมคำว่าปัญจักเนี่ยหมายความว่าการป้องกันตัวครับเพราะฉะนั้นกีฬานี้ผมเชื่อว่าอาจจะเป็นกีฬาชนิดเดียวของกีฬาการต่อสู้ที่มีคะแนนจากการป้องกันตัวครับถ้านักกีฬาเนี่ยเขาสามารถป้องกันตัวแล้วโต้ตอบจะได้1บวกบวก1คะแนนอ๋อป้องกันตัวแล้วโต้ตอบได้ยกตัวอย่างเช่นมุมแดงเนี่ยเตะน้ำเงินฉากหลบแล้วมือจับขาทำให้ล้มก็ได้1บวก3อืมเหรอฮะจะได้คะแนนบวกเพราะนักกีฬาที่ป้องกันตัวดีเนี่ยจะมีโอกาสเป็นผู้ชนะในที่สุดในแบบนี้นะครับเนี่ย1บวก3ครับผมครับคือทำให้คู่ต่อสู้เสียหลักใช่ครับให้ล้มตั้งแต่เข่าขึ้นไปสัมผัสพื้นถือว่าเป็นการล้มจะเสีย3แต้มเอาละครับเราก็ได้รายละเอียดมากขึ้นหมดยก3ยกไปแล้วอาจารย์ตอนนี้เป็นยังไงเท่าที่ดูโดยรวมแล้วเนี่ยก็นักกีฬาน้ำเงินมีทักษะดีกว่าครับผมครบเครื่องหมดมากกว่าในการทำให้ล้มมีหลากหลายก็น่าจะเป็นผู้ที่ได้รับการครับชูมือในที่สุดก็น้ำเงินนะครับก็ดูจะมีภาษีมากกว่าครับก็ขอแจ้งข่าวสมบูรณ์นิดนึงนะครับผมตอนนี้เราส่งนักกีฬาไปแข่งที่อินโดนีเซียครับเป็นรายการชิงแชมป์โลกแล้วก็ทราบว่าเด็กเราเข้าไปถึงรอบรองชนะเลิศแล้วทั้งสองคนแล้วประเภทไล่ล้ำเนี่ยก็เข้าไปชิงด้วยครับก็แข่งพร้อมกับในรายชาติเลยพร้อมกันเลยครับแล้วกีฬามหาลัยอาเซียนที่เชียงใหม่ในวันที่วันพรุ่งนี้เนี่ยจะมีการชั่งน้ำหนักเข้ารุ่นเหมือนกันนะครับมีแข่งด้วยที่ลำลายอาเซียนที่เชียงใหม่ครับก็เรียกว่าเราส่งนักกีฬาบุกพื้นถิ่นของเจ้าถิ่นเลยใช่อินโดนีเซียครับเดี๋ยวเราจะดูการรวมคะแนนนิดหนึ่งครับนี่ครับว่าใครจะเป็นฝ่ายได้ชัยชนะไปกีฬานี้เคยนะครับกำลังจะประกาศผลการแข่งขันนะครับผลการแข่งขันผู้ชนะนั่นเองนะครับก็คะแนนจะเป็นวิทยาศาสตร์นะครับแล้วก็เป็นระบบประชาธิปไตยกรรมการให้คะแนนเนี่ยจะต้องโชว์คะแนนของตัวเองด้วยการชูธงนะครับเพราะนั้น